3รางวัลใหญ่นะคะอย่างเพลงแห่งปีการบันทึกเสียงแห่งปีและอัลบั้มแห่งปีไปครองค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มมากความสามารถอย่างบรูโนมาร์สนะคะที่เอาชนะแร็ปเปอร์ผิวสียอดนิยมอย่างเคนดริกลามาร์ที่เข้าชิง7สาขารวมถึง JZ ค่ะผู้ที่เข้าชิงมากที่สุด8สาขาแต่ว่าต้องกลับบ้านมือเปล่าซึ่งด้วยสีสันของเพลงนะคะในอัลบั้ม24 Karat Magic ค่ะที่มีสไตล์ย้อนยุคชัดเจนแล้วก็ยังมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวของดนตรีค่ะจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงมากมายสาขาฝั่งเพลงป๊อปนะคะรางวัลก็คนนี้นี่แหละค่ะเอ็ดชีแรนนะคะนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มคว้า2รางวัลใหญ่ในสาขาเพลงป๊อปค่ะก็คืออัลบั้มเพลงป๊อปยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม Divine แล้วก็เพลงติดหูนะคนไทยอย่าง Shape of You ค่ะคว้ารางวัลเพลงป๊อปยอดเยี่ยมไปครองนอกจากจะลุ้นผลรางวัลกันแล้วนะคะในงานครั้งนี้ก็มีการแสดงออกค่ะเพื่อต่อต้านความการงดใช้ความรุนแรงนะคะทางเพศโดยการร่วมการติดดอกกุหลาบสีขาวค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงต่างๆเพื่อแสดงออกถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าที่ตื่นใจผู้คนไม่น้อยนะคะก็คงจะเป็นโชว์เพลงนี้ค่ะเชอร์รี่นะคะที่ได้ศิลปินหญิงค่ะเคช่าโรสนะคะซึ่งจากข่าวคราวที่ผ่านมาเธอก็เป็นหนึ่งในเหยื่อจากความรุนแรงทางเพศนี่แหละแล้วก็ร้องร่วมกับศิลปินคนอื่นนะคะซินดี้ลูเปอร์คามิล่าคาเบโลจูเลียไมเคิลส์และอันดราเดค่ะส่วนรางวัลในสาขาอื่นๆนะคะอย่างศิลปินหน้าใหม่ค่ะเป็นของอลิเซียคาร่าศิลปินจากแคนาดาค่ะเจ้าของเพลงเซส่วนด้านของเพลงป๊อปค่ะโดยศิลปินคู่หรือกลุ่มยอดเยี่ยมตกเป็นเพลง Feel It Still นะคะจากโปรตุเกสค่ะThe Man นะคะที่เอาชนะตัวเต็งอย่าง Despacito ไปได้นะคะของ Daddy Yankee Justin Bieber และ Luis Fonsi ค่ะ